รุปรวบยอดหนังสือจดหมายของโยฮันตอนที่4การบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์และลูกของพระเจ้าข้อพระคำพีหนึ่งโยฮันบทที่3ข้อที่1จงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนี้มนุษย์โลกจึงไม่รู้จักเรา ก็เพราะเขาไม่เคยรู้จักพระองค์หนึ่งโยฮันบทที่สข้อที่สองท่านที่รักทั้งหลายบัดน,นี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้แล้วว่าถ้าโระรงจะมาปรากฏเราก็จะเป็นเหมือนกับพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นนั้น หนึ่งโยฮันบทที่5ข้อที่1ผู้ใดที่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็บังเกิดจากพระเจ้าและผู้ใดที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดผู้นั้นก็รักคนที่บังเกิดจากพระองค์ด้วยตอนนี้เราเข้าสู่โครงร่างนะครับในเลขโลมันที่หนึ่งบทประพันธ์ของโยฮันที่เกี่ยวกับข้อลับลึกทั้งหลายแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ เน้นถึงการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือการบังเกิดใหม่ของเราเลโโลมานที่สองโดยการบังเกิดที่ลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เราจึงกลายเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนตอนนี้เราเข้าสู่เนื้อหาของข่าวสารด้วยกันนะครับ ขอบคุณพระเจ้าเรามาถึงสรุปรวบยอดหนังสือจดหมายของโยฮันตอนที่4ในตอนนี้เราจะกล่าวถึงการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์หรือการบังเกิดใหม่และลูกของพระเจ้าสำหรับข่าวสารตอนนี้พี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าเราฟังเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วในประเด็นนี้ผมอยากจะอ่านหนังสือ1โยฮันบทที่2ข้อ7และข้อ8ออในข้อนี้ใจความโยฮันกล่าวเอาไว้ว่า เขาไม่ได้เขียนบัญญัติใหม่ให้แก่ผู้เชื่อทั้งหลายแต่เขาเขียนบัญญัติเก่าซึ่งแต่ละคนก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เดิมมาแต่ในอีกในแย,ยะหนึ่งก็กล่าวได้ว่าสิ่งที่โยฮันเขียนให้แก่เราทั้งหลายนั้นเป็นบัญญัติใหม่เพราะฉะนั้นในข้อนี้มีคริสเตียนหลายคนอ่านแล้วก็รู้สึกงงมากสรุปว่าสิ่งที่โยฮันเขียนนั้นเป็นบัญญัติใหม่หรือเป็นบัญญัติเก่ากันแน่ ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าคำว่าบัญญัติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระบัญญัติ10ประการที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมแต่หมายถึงบัญญัติที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระเยซูกล่าวไว้ในหนังสือโยฮันบทที่13บข้อ34ที่ให้เรารักซึ่งกันและกันเป็นต้นอย่างไรก็ดีโยฮันบอกว่าในด้านหนึ่งนี่เป็นบัญญัติเก่าเพราะว่าเราก็ฟังมาตั้งแต่สมัยที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้แล้วแต่ในขณะที่โยฮันเขียนนี้ โยฮันบอกว่าอีกนัยยะหนึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่านี่เป็นบัญญัติใหม่ก็ได้ทําไมถึงเป็นบัญญัติใหม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าในขณะที่เราดําเนินชีวิตคริสเตียนนั้นขณะที่เรามา,เ,าเพ่งพินิษเรามารับสุขข้อความที่พระเยซูตรัสนี้อีกครั้งหนึ่งข้อความนี้ก็จะสามารถที่จะใช้ส่องความสว่างใหม่ออกมา,ายิ่งกว่านั้นยังมอบฤทธิ์เดชที่ใหม่สดให้กับการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราได้ตลอดเวลา ด้วยหลักการนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในข่าวสารตอนนี้ที่เราจะมาพิจารณาถึงเรื่องของการบังเกิดใหม่และลูกของพระเจ้านั้นเราจะต้องทูลขอต่อพระเจ้าผู้เป็นความสว่างให้พระองค์ประทานความสว่างที่ใหม่สดแก่ข้อความที่เราเคยได้ยินตั้งแต่เดิมนี้เพื่อจะให้ข้อความเหล่านี้ได้สำแดงฤทธิ์เดชท,ที่ใหม่สดอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราด้วยเช่นเดียวกันในเล่มละมันที่หนึ่งได้บอกกับเราว่าบทประพันธ์ของโยฮัน ซึ่งบทประพันธ์ของโยฮันน์นั้นก็ได้แก่กิตติคุณของโยฮัน์หนังสือจดหมาย1 2, 3ส,สโยฮัน์และหนังสือวิบณ์ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับข้อลับลึกแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์โดยเน้นถึงการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือการบังเกิดใหม่ของเราอัลบิกหนึ่งบอกกับเราว่าการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียนของเรา ซึ่งเรื่องที่จะบรรยายถึงเรื่องนี้ได้ดีที่สุดน่าจะอยู่ในหนังสือโยฮันบทที่3ในที่นั้นมีขุนนางชาวฟาริสายระดับอาวุโสที่เป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอลทั้งประเทศมหาพระเยซูในเวลากลางคืนข้อเท็จจริงที่เขาเป็นชาวฟาริสายไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่น่าซื่อใจคดแต่ในที่นี้หมายความว่าเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนายูดายมากที่สุด ถึงกับสอนคนอื่นได้เป็นอาจารย์ของทั้งประเทศเลยทีเดียวที่เขาต้องมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนเพราะพระเยซูอายุน้อยกว่าเขามากและเขาก็ไม่อยากที่จะเสียหน้าต่อคนทั้งปวงเขามาหาพระเยซูและเรียกพระองค์ว่ารับบีที่แปลว่าอาจารย์นั่นก็หมายความว่าเขาหวังจะได้คําสอนจากพระเยซูเขารู้พระเยซูมาจากพระเจ้าตัวเขานั้นผมเชื่อว่าระดับนี้น่าจะเข้าใจถ้อยคําที่เขาพูดกันอยู่แล้วว่า นรชาติีวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตชั่วสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาหรือพูดอีกอย่างหนึง่งนิโกเดโมร,รู้อยู่แล้วว่าคนเราเนี่ยมันต้องทําดีต้องละเว้นความชั่วแต่ต่อให้นิโกเดโมรูร้เรื่องนี้และนิโกเดโมก็น่าจะเป็นคนดีมากด้วยนะต่อให้เขารู้เรื่องนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเพราะเขาชราแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปพบกับพระเจ้าบนสวนรรค์หรือเปล่า แต่เขารู้ว่าพระเยซูมาจากสวรรค์เขาจึงหวังที่จะให้พระเยซูสอนเขาหน่อยว่าถ้าจะไปสวรรค์เขาจะต้องทำยังไงต่อพระเยซูตอบเขาว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้โอ้พระเยซูพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโอ้ถ้าเจ้าอยากจะ เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าในข้อหพี่เยซูบอกว่าถ้าผูใ้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ําและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ก็เท่ากับว่าพี่เยซูกําลังบอกกับนิโคเดมัว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีสักแค่ไหนแต่ถ้าเขาอยากจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเขาต้องไปเกิดใหม่โอ้พี่เยซูนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าเนี่ยความดีที่นิโคเดมทํามาตลอดทั้งชีวิตไม่ทําให้นิโคเดมมีคุณสมบัติที่จะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้าแต่อย่างใดพื้นฐาน ของการดําเนินชีวิตคริสเตียนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นไม่ใช่การทําดีและก็ไม่ใช่การทําชั่วด้วยแต่ว่าพื้นฐานที่ว่านี้คือการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในบทนั้นข้อ14พีะเยซูพูดเป็นไนยะว่าไม่ว่านิโกเดโมจะเป็นคนดีสักแค่ไหนนิโกเดโมก็เป็นเหมือนกับชาวอิสราเอลที่โดนงูพิษกัด ในสมัยอลิธโมในสมัยที่อยู่ในป่ากันดาลเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เลยต้องเสด็จมาในรูปลักษณ์ของงูพระองค์ทรงเป็นงูทองเหลืองพระองค์ไม่มีพิษของงูแต่อย่างใดเพื่อเมื่อพระองค์ทรงตายไทยนิโกเดโมกลับคืนมาแล้วนิโกเดโมถึงจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับชีวิตของพระเจ้าถ้านิโกเดโมไม่บังเกิดใหม่ไม่ว่าเขาจะทำดีสักแค่ไหนเขาก็เป็นงู ที่ดีแค่นั้นแหละแต่ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้คำว่าอาณาจักรของพระเจ้าในที่นี้หมายถึงอาณาจักรแห่งชีวิตเอ่อการที่สุนัขตัวหนึ่งจะที่อยู่ในอาณาจักรของสุนัขจะเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของแมวได้นั้นเนี่ยไม่ได้กระทำกันโดยการเปลี่ยนสัญชาติแต่ต้องกระทำกันโดยการบังเกิดใหม่ถ้าเกิดว่าสุนัขตัวนั้นสามารถที่จะ บังเกิดใหม่มีชีวิตของแมวสุนัขตัวนั้นจึงจะอยู่ในอาณาจักรของแมวได้ทำนองเดียวกันนิโคเดโมก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าไม่สามารถดําเนินชีวิตคริสเตียนได้โดยการทําดีของเขาหนทางเดียวที่จะทําให้นิโคเดโมสามารถมาอยู่ในอาณาจักรแห่งชีวิตของพระเจ้าได้ก็คือเขาจะต้องบังเกิดใหม่ในตอนท้ายของโยฮันบทที่3ยังได้เปิดเผยว่ามีเพียงผู้ที่บังเกิดใหม่มีชีวิตของพระเจ้า โอคนเช่นนี้จึงจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสาวของพระคริสต์ได้งูไม่สามารถเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ได้ไม่ว่างูตัวนั้นจะดีสักแค่ไหน แต่ว่าสําหรับสําหรับเราทั้งหลายเนี่ยที่ได้บังเกิดใหม่ไม่ว่าเดิมเราจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่แต่เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเรามีชีวิตของพระเจ้าโดยชีวิตนี้เติบโต,ตขึ้นเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เป็นการเพิ่มพูนของพระคริสต์ได้การบังเกิดเช่นนี้จึงเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียนของเราข้อ2บอกกับเราว่าการบังเกิดอนศักดิ์สิทธิ์นั้นยังได้นํามาซึ่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ การบังเกิดที่ว่านี้ก็คือปัจจัยพื้นฐานของข้อลับลึกทั้งปวงแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้กล่าวไว้ในบทประพันธ์ของโยฮันในหนังสือหนึ่งโยฮันได้ได้เปิดเผยถึงข้อลับลึกทั้งหมด7ประการด้วยกันพี่น้องสามารถหาอ่านได้จากหนึ่งโยฮันบทที่1ข้อ1คําคำอธิบายที่3ซึ่งข้อลับลึก7ประการนี้ก็ได้แก่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์สการสรัมเมธีธรรมแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์สการชโลมของพระเจ้าตรกาภาค 4. การอาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 5. การบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือเรื่องที่กําลังพูดกันอยู่นี้ 6. เมล็ดพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์และ7ได้แก่ข้อลับลึกแห่งน้ําพระโลหิตและพระวิญญาณน,นั้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานของข้อลับลึกทั้ง7ประการนี้ก็คือการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้นําเอาชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์มาให้แก่เราถ้าไม่มีการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทั้ง6ประการล้วนไม่มีผลอะไรต่อเราเลย อัลบิกสามบอกกับเราว่าพระบิดาทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเราทั้งหลายก็ได้บังเกิดจากพระองค์โดยชีวิตนี้พี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมที่พระเจ้ารับมาเลี้ยงแต่ว่าเราเป็นผู้ที่บังเกิดจากพระบิดาเราจึงมีชีวิตของพระเจ้าพระบิดาอัลบบิกสี่การบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์หรือการบังเกิดใหม่ได้ชุบชีพเราโดยชีวิตของพระเจ้าและได้นำเราเข้าสู่ความสัมพันธ์แห่งชีวิต ซึ่งก็คือการเข้าสนิททางอินทรียภาพกับพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายการบังเกิดจากพระเจ้าหรือการบังเกิดใหม่นี้ได้นําเราเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าในด้านชีวิตพี่น้องจะต้องรู้ว่านี่คือการนี่การบังเกิดใหม่คือเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลน,นี้แล้วอัศจรรย์ยิ่งกว่าโอ้การรักษาโรคการพูดภาษาต่างๆโอ้แต่เรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดคือการที่ มนุษย์อย่างเรากระทั่งคนบาปอย่างเราคนที่ตกต่ำอย่างเราสามารถที่จะบังเกิดจากพระเจ้ากลายมาเป็นบุตรของพระเจ้าได้พี่น้องจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งว่าการบังเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะถอนคืนมาได้ถ้าเกิดว่าผมเ,าเกิดมาเป็นลูกของพ่อผมแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมไม่พอใจคุณพ่อผมผมคุณพ่อผมและผมเองไม่สามารถถอนการเกิดนั้นมาได้ ยังไงผมก็คือลูกของพ่อผมจะเป็นลูกที่ดีก็คือลูกของพ่อผมจะเป็นลูกที่ไม่ดีผมก็ยังคงเป็นลูกของพ่อพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราได้บังเกิดจากพระเจ้าแล้วไม่ว่าพี่น้องเห็นว่าสภาพการในเวลานี้ของเราจะเป็นอย่างไรโอ้เราก็คือผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าแล้วและการบังเกิดใหม่นี้ก็ไม่สามารถถอนคืนมาได้ดังนั้นความสัมพันธ์แห่งชีวิตระหว่างเรากับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ตลอดการไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนอาเมน ผมพูดถึงความสัมพันธ์นะผมไม่ได้พูดถึงการสามาัคคีธรรมการสามาัคคีธรรมนั้นอาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการของเราแต่ว่าฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนอาเมนขอบคุณพระเจ้าในอาราบิกที่ 5. ได้บอกกับเราว่าการบังเกิดใหม่หมายถึงการต้อนรับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามานอกเหนือจากชีวิตมนุษย์ที่เรามีอยู่แล้ว พี่น้องทัางหลายบางเกิดใหม่ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่ธรรมดาแต่เป็นการป้อนรับชีวิตของพระเจ้าเข้ามานอกเหนือจากชีวิตที่เดิมเรามีอยู่แล้วโดยการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์นี้ชีวิตนิรันต์ก็คือชีวิตของพระเจ้าไม่ใช่แค่ชีวิตที่ดำรงอยู่ตลอดไปนะชีวิตนิรันต์หมายถึงชีวิตของพระเจ้านี้ก็ได้เข้าสู่ในเราเหมือนกับโยฮันบทที่3ข้อ16ซึ่งเป็นข้อความที่พระเยซูตรัสกับนิโคเดมอย พระองค์บอกว่าเพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะได้มีชีวิตนิรันดร์ก็คือจะได้มีชีวิตของพระเจ้าและได้มาโดยโดยการบังเกิดใหม่บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณนี่แหละเอเมนพี่น้องจะต้องรู้ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยครัว่าบังเกิดใหม่นั้นคือคําว่า regeneration คําว่า gener เนี่ยถ้าดูแล้วมันก็สะกดด้วย g e n e อ่านออกเสียงได้อีกอย่างหนึ่งว่ายีนยีนในเรื่องพันธุก,กรรม พี่น้องทั้งหลายขณะที่เราได้บังเกิดจากพระเจ้าเราได้รับชีวิตของพระเจ้าเรายังได้รับยีนเรายังได้รับพันทุกกรรมของพระเจ้าเข้ามาสู่ภายในเราโดยยีนนี้เองอะ่ะก็จะเป็นตัวกําหนดทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราเลยต่อไปในอนาคตเราจะมีหน้าตาย,ยังไงเราจะมีอุปนิสัยอย่างไรส่วนหนึ่งก็กําหนดโดยยีนนี้เราจะมีความสามารถมากแค่ไหนโอ้พี่น้องทั้งหลายถ้าเกิดว่า สิ่งที่เกิดมามียีนของนกมันก็ระบุได้เลยว่าอนาคตมันจะบินได้ถ้าสิ่งที่เกิดมามียีนของปลามันก็แน่นอนเลยว่าอนาคตเขาจะว่ายน้ําได้ทุกๆอย่างที่อยู่ในชีวิตของเรากําหนดมาจากชีวิตหรือยีนที่อยู่ในชีวิตนี้เองเพราะฉะนั้นพี่นนทงทั้งหลาย a เมนขอบคุณพระเจ้าโอ้ในในหนังสือยิรมายาที่กล่าวถึงพันธสัญญาใหม่บทบทนี้ยิลมายาบทที่31ก็3ข้อใช่ไหมซึ่งบอกว่า เรื่องหนึ่งที่เป็นพระพรที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่หรือเป็นมรดกที่อยู่ในพินัยกรรมใหม่ก็คือเราจะรู้จักพระเจ้าสิ้นทุกคนตั้งแต่ผู้ใหญ่หรือว่าไปจนถึงผู้น้อยตั้งแต่เด็กที่สุดไปจนถึงคนที่ชรา,าทําไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นมรดกที่สําคัญไปได้นั่นเป็นเพราะว่าคําว่ารู้จักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการรู้จักโดยการสอนกันแต่ว่าเป็นการรู้จักที่ได้มาโดยความสามารถที่อยู่ในชีวิต อืมสุนัขตัวหนึงเกิดมาโดยมีชีวิตของสุนัขแล้วก็มียีนของสุนัขด้วยต้องให้ใครไปสอนมันเห่าไหมต้องให้ใครไปสอนมันขุดหลุมฝังกระดูกไหมไม่ต้องเพราะว่ามันมันรู้อยู่แล้วมันต้องทำอย่างนี้โดยชีวิตของมันเองพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราก็รู้จักพระเจ้า เราก็รู้ว่าอะไรสอดคล้องกับพระนิสัยของพระเจ้าอะไรไม่สอดคล้องกับพระนิสัยของพระเจ้าเรื่องเหล่านี้เรารู้ได้โดยชีวิตโดยยีนของพระเจ้าที่เราได้รับมาโดยการบังเกิดใหม่นี้แหละขอพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าโดยการบังเกิดใหม่นี้ฮาเลลูยาเราจึงมีความสามารถทุกประการโอ้เรายังถูกกําหนดให้เป็นผู้ที่วันหนึ่งจะถอดแบบตามพระฉายาของพระเจ้า กระทั่งความคิดของเราอ่ะหลังจากที่บังเกิดใหม่แล้วยังเปลี่ยนไปเลยฟิลิปปยบทที่2บอกว่าชีวิตนี้จะทําให้เรามีความคิดของพระคริสต์เราจะทําให้เราสามารถคิดเหมือนกับที่พระคริสต์ทรงคิดได้ฮาเลลูยาทั้งหมดนี้ล้วนเริ่มต้นมาจากการบังเกิดใหม่ที่ได้นําเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาสู่ภายในเราทั้งสิน้นข้อที่ 6. การบังเกิดใหม่ยังทําให้เรากลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ ซึ่งสิ่งทรงสร้างใหม่ต่างก,กับสิ่งทรงสร้างเก่ายังไงสิ่งทรงข้างสร้างเก่านั้นไม่มีพระเจ้าอยู่ภายในแต่ว่าสิ่งทรงสร้างใหม่นั้นมีองค์ประกอบของพระเจ้าอยู่ในนั้นด้วยอามนาพี่น,อน้องทั้งหลายโอเราจะต้องรู้ว่าในด้านเึิงการบังเกิดใหม่เนี่ยนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็สําเร็จนิรันร์ไม่ต้องกระทําซ้ําแต่ว่ากระบวนการที่จะทําให้เรา menu, กลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะต้องดําเนินต่อไปเรื่อยๆ ใช่ไหมโอ้ถ้าเราอยู่ในพระคริสต์เนี่ยสิ่งสารพัดก็เก่าๆก็ที่เก่าๆก็ล่วงไปดูเถอดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นยังต้องใหม่ขึ้นทุกวันด้วยนะ,ะเ,เรื่องนี้สอดคล้องกับหนังสือติโตบทที่3ข้อที่5ในข้อนั้นพูดถึงการชําระแห่งการบังเกิดใหม่และการเปลี่ยนใหม่ของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จริงอยู่การบังเกิดใหม่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็สาเร็จนิรันดร แต่ว่าการชำระแห่งการบังเกิดใหม่ที่อยู่ในข้อนี้เป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาโอ้ยิ่งมีการชำระแห่งการบังเกิดใหม่มากขึ้นมากขึ้นผลก็จะทําให้เราถูกเปลี่ยนใหม่เราจะมีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้อเดียวกันนี้และถ้าเกิดว่ากระบวนการนี้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆฮาเลลูยาสุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่โดยสมบูรณ์เราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ พี่น้องทั้งหลายผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเคล็ดลับที่จะทําให้เราถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันก็ขึ้นอยู่กับวิญญาณที่ผสมกลมกลืนของเราเพราะในหนังสือเอเฟัสบที่4ี่ข้อยีได้บอกกับเราว่าเราจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยอยู่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราซึ่งวิญญาณแห่งความคิดในข้อนั้นก็หมายถึงวิญญาณของเราที่ได้ผสมกลมกลืนเป็นวิญญาณเดียวกับพระวิญญาณของพระเจ้าและได้แผ่ขยายออกจากวิญญาณไปสู่ความคิดของเรา ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในวิญญาณที่ผสมกลมเกลือนเช่นนี้เราก็จะมีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนใหม่จนกลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ใหม่ขึ้นทุกวันฮาเลลูยาข้อที่7การบังเกิดใหม่คือการต้อนรับต้นไม้แห่งชีวิตหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหาในจัก,กรวาลน,นี้ก็เป็นเพราะอาดามเนี่ยเลือกต้นไม้ผิดต้นอแต่พี่น้องทั้งหลายรู้หรือเปล่าว่าโดยการบังเกิดใหม่สิ่งที่อาดามทําไม่สําเร็จได้ถูกกระทําสําเร็จแล้วโดยตัวเรา เอเมนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เราได้รับชีวิตของพระเจ้าเข้ามาชีวิตนั้นก็คือชีวิตที่อยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตนั่นเองพี่น้องจะต้องมองเห็นว่าในเวลาที่พระเจ้าทรงนาลมิตรสร้างมนุษย์นั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นๆพระเจ้าทรงนลมิตสร้างตามชนิดของมันเองคําว่าชนิดในที่นี้ถ้าเราไปเปิดดู พจนานุกรมภาษาเฮบรายเราจะพบว่าคำคำนี้แปลว่าสปีชีส์ก็ได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าทรงสร้างสัตว์พระเจ้าทรงสร้างปลาพระเจ้าทรงสร้างนกตามสปีชีส์ของมันเองแต่ในเวลาที่พระเจ้าทรงนลเมศสร้างมนุษย์พระเจ้ากลับไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามชนิดหรือตามสปีชีส์ต่อมนุษย์พระเจ้าตรัสว่าอย่างไงในยอนซิสบทที่หนึ่งข้อยีบอกว่าพระองค์ทรงนลเมศสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาและลักษณะของพระองค์เอง คำคำนี้เปิดเผยเป็นนัยยะว่าพระเจ้าทรงนรลไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมาในสปีชีส์ของพระองค์ในด้านพระฉายาและพลักษณะของพระองค์อย่างไรก็ตามในเวลานั้นมนุษย์ก็ยังไม่มีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในแม้มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในเวลานั้นจะไม่มีความบาปแต่นั่นยังไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจึงนํามนุษย์นี้ไปวางไว้เบื้องหน้าต้นไม้แห่งชีวิต เพื่อมนุษย์จะได้ต้อนรับเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาและมนุษย์จะได้เป็นสปีชีส์ของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะในด้านพระฉายาและลักษณะเท่านั้นแต่ยังเป็นสปีชีส์ของพระเจ้าที่มีชีวิตและภนิสัสของพระเจ้าด้วยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายการบังเกิดใหม่นี่แหละก็คือการทําให้เราฮาเลลูยาได้มาซึ่งสิ่งที่อาดัมไม่เคยได้มาในการเนรมิตรสร้างของพระเจ้าเราต้องสรรเสริญโะรงสำหรับการบังเกิดใหม่เช่นนี้ยิ่งวันนั้นในวงเล็บสองของอัราบิกเจ็ดได้บอกกับเราว่า เราได้ผ่านพ้นความตายของต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเข้าสู่ต้นไม้เข้าสู่ชีวิตของต้นไม้แห่งชีวิตก็โดยการบังเกิดใหม่นี้เองในหนังสือโยฮันบทที่5ข้อ24และหนังสือหนึ่งโยฮันบทที่3ข้อ14ล้วนบอกกับเราถึงการผ่านพ้นความตายเข้าสู่ชีวิตหรือการโยกย้ายจากขอบเขตหนึ่งเข้าสู่อีกขอบเขตหนึ่งพี่น้องมองเห็นหรือเปล่าว่าขอบเขตเดิมที่เราอยู่เรียกว่าขอบเขตแห่งความตาย แต่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือขอบเขตของต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วความดีชั่วล้วอยู่ในขอบเขตนี้ทั้งสิ้นแต่ด้วยการมาเกิดใหม่เราวจะถูกโยกย้ายเข้ามาสู่อีกขอบเขตหนึ่งอีกขอบเขตนี้ขอบเขตใหม่นี้เรียกว่าขอบเขตแห่งชีวิตหรือขอบเขตของต้นไม้แห่งชีวิตดังนั้นพี่น้องทั้งหลายอามนเมื่อเราย้ายขอบเขตแล้วเราก็สมควรที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตใหม่นี้ภายใต้หลักการของการดําเนินชีวิตแบบใหม่ คริสเตียนเราที่บังเกิดใหม่แล้วไม่ควรจะดําเนินชีวิตอยู่ในหลักการของต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักการของความถูกผิดดีชั่วแต่เราควรที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในหลักการแห่งชีวิตสิ่งที่เราจะต้องเลือกไม่ใช่ว่าเลือกความดีเลือกสิ่งที่ถูกแค่นั้นแต่ว่าเนี่ยเราเราจะ <c oughs> ต้องเลือกมากกว่านั้นสิ่งที่ถูกไม่แน่ว่าจะมีชีวิตเราต้องเลือกสิ่งที่มีชีวิตเราต้องเลือกต้นไม้แห่งชีวิตอาเมนถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกแต่ไม่มีชีวิตทั้งที่เราอย่าไปทํา อาเมนสิ่งที่ผิดไม่ต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยถ้าสิ่งที่ถูกทําไปแล้วยังไม่มีชีวิตนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรเลือกสรรเราจะต้องเลือกสรรต้นไม้แห่งชีวิตนั่นก็คือหลักการในการดําเนินชีวิตของเราในวันนี้อาเมนอัลเลบิกแปดบอกกับเราว่าการบังเกิดใหม่คือการบังเกิดจากพระวิญญาณน,นั้น <c oughs> ในวิญญาณของเราขอพระคุณพระเจ้าโอ้เ <c> ม <oughs> ื่อเราบังเกิดใหม่ ในหนังสือโยฮันบทที่3ข้อที่6พระเยซูก็ตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณน,นั้นก็เป็นวิญญาณซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังพระเยซูตรัสคํานี้กับนิโคเดโมเนี่ยเพราะว่านิโคเดโมทูลถามพระเยซูบอกว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างใดได้ก็ในเมื่อพระเยซูบอกให้เขาบังเกิดใหม่นิโคเดโมก็เลยสงสัยว่าบังเกิดใหม่ทําได้ยังไงอ่ะจะกลับไปในท้องมารดาแล้วบังเกิดมาอีกครั้งหนึ่งหรือ พระเยซูจึงตรัสตอบนิโกเดโมว่าซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็คือเนื้อหนังหรือพูดอีกบบอย่างหนึ่งต่อให้นิโกเดโมสามารถที่จะกลับเข้าไปในท้องมารดาของเขาได้จริงๆและเกิดออกมาจากท้องมารดาของเขาอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็ยังไม่เรียกว่าบังเกิดใหม่เพราะอะไรเพราะนั่นคือการบังเกิดจากเนื้อหนังนิโกเดโมก็จะยังคงเป็นเนื้อหนังนิโกเดโมก็จะมีแต่ชีวิตของมนุษย์เท่านั้นแต่การบังเกิดใหม่ที่พระเยซูทรงเอ่ยถึงนั้นคือการบังเกิดจากพระวิญญ,ญาณนั้น อามนส่วนไหนของนิโกเดโมที่ได้บังเกิดจากพระวิญญาณนั้นก็คือวิญญาณของนิโกเดโมและเมื่อบังเกิดจากพระวิญญาณนั้นผลลัพธ์ก็คือนิโกเดโมจะได้รับชีวิตของพระเจ้าเสด็จเข้าสู่ภายในวิญญาณของเขาฮาเลลูยานั่นแหละก็คือการบังเกิดใหม่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือในวงเล็บ3ในวงเล็บ3นั้นกล่าวถึงหนังสือ 1. โยฮันบทที่5ข้อที่4 1โยฮันบทที่5 ข้อที่4ในข้อนั้นเนี่ยได้บอกกับเราว่าเพราะว่าทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ชนะต่อโลกถ้าพี่น้องดูคําอธิบายของข้อนี้เขาก็จะบอกกับเราว่าถ้าจะแปลตามตรงแล้วเนี่ยข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงทุกคนแต่กล่าวถึงทุกสิ่งทุกสิ่งที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ชนะต่อโลกทุกสิ่งน่าจะชี้ถึงสิ่งไหนอะ อาเมนโอ้ <Amen>. oh, ขอบคุณพระเจ้าคําอธิบายแล้วก็ในวงเล็บสามนี้ก็บอกกับเราว่าทุกสิ่งน,นี้น่าจะชี้เป็นพิเศษสื่งถึงส่วนที่ได้บังเกิดใหม่ด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือส่วนไหนก็คือวิญญาณของเราที่ได้บังเกิดใหม่นั่นเองพี่น้องทั้งหลายในสัปดาห์นี้เราอาจจะรู้สึกว่าฟื้นฟูยามเช้าที่เปิดโปรงฝ่ายโลกนั้นทําให้เรารู้สึกว่าโอ้เราอยู่ภายใต้การครอบงำของฝ่ายโลกโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เปิดมือถือมาก็เจอ worldwide web เป็นใยแมงมุมที่ดักจับเราดักกินเราไปเรียบร้อยแล้วทำยังไงดีอ่ะเมนขอบคุณพระเจ้าพระคมี่ข้อนี้บอกกับเราว่ามีสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะมีชัยชนะต่อโลกได้นั่นคืออะไรนั่นก็คือวิญญาณของเราที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราต้องการจะมีชัยชนะต่อฝ่ายโลกเราต้องหันออกมาจากฝ่ายโลกหันกลับสู่วิญญาณของเราฮาเลลูยาทันทีที่เราหันมาสู่วิญญาณของเรา ผ้าคลุมหน้าก็จะถูกขจัดทิ้งไปเราก็จะเป็นกระจงเงาที่ได้แลดูและสะท้อนสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็จะค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไปจนมีภะฉายาที่เหมือนกันกันกบภะฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายการบังเกิดใหม่ส่วนที่บังเกิดใหม่ของเราวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเรานี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เรามีชัยชนะต่อฝ่ายโลกนี้ได้ อาเมนถ้าเราพูดเรื่องนี้กับผู้คนที่อยู่ในโลกบอกว่าคุณต้องมีชัยชนะต่อฝ่ายโลกนะอันนี้คือเป็นไปนไม่ได้นั่คือพูดไร้าสาระแต่สําหรับคริสเตียนอย่างเราที่ได้บังเกิดใหม่แล้วการมีชัยชนะต่อโลกคือสิ่งที่เป็นไปได้หาเราเรียนรู้ที่จะหันสู่วิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราอาเมนสุดท้ายแล้วมาถึงอารเบกท,ที่9ก็พูดถึงในการเป็นขึ้นของพระคริสต์พระองค์ทรงแจกปันชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ตัวเราและทําให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์ในด้านชีวิต และนิสัยนี่คือปัจจัยพื้นฐานแห่งการบังเกิดใหม่ของเราพี่น,อน้องทั้งหลายจริงๆแล้วข้อนี้เป็นข้อที่มีความหมายมากนะอาเมนก่อนอื่นเลยเขาพูดถึงการเป็นขึ้นของพระคริสต์การเป็นขึ้นของพระคริสต์เนี่ยเปิดเผยเป็นในยะถึงขั้นตอนต่างๆที่พระเจ้าตรีอเอกภาพได้ทรงผ่านมาในแผนการบริหารของพระองค์ ถ้าเกิดว่าพระเจ้าตรีเอกภาพไม่ได้กลายมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ดําเนินชีวิตมนุษย์ไม่ได้ผ่านการตายพระองค์จะเป็นขึ้นได้อย่างไงอ่ะถูกไหมอาเมนเจริงอยู่ที่หนังสือหนึ่งเปตโตรบทที่1ข้อ3บอกว่าเราได้บังเกิดใหม่โดยการเป็นขึ้นของพระคริสต์อย่างไรก็ดีที่เราบังเกิดใหม่ไดนะ้นั่นก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าตรีเอกภาพผู้นี้ได้ผ่านขั้นตอนมาเป็นมนุษย์มาดําเนินชีวิตมนุษย์ได้ตายพระองค์ถึงจะมีการเป็นขึ้นได้ พี่น้องเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าทาไมพระเจ้าตรีเอกภาพจะต้องผ่านขั้นตอนโอ้ในที่นี้บอกกับเราว่าที่พระองค์ทรงผ่านขั้นตอนก็เพื่อให้เราสามารถที่จะบังเกิดใหม่เพื่อตัวของพระองค์จะสามารถแจกปันชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หรือชีวิตของพระเจ้าเข้าสู่ภายในตัวเราได้ถ้าเกิดว่าพระเจ้าตรีเอกภาพไม่ได้ผ่านขั้นตอนโอ้พระองค์เป็นแค่พระเจ้าที่สถิตอยู่ในความสว่างที่มนุษย์ไม่ไอาจเข้าใกล้ได้เข้าใกล้ยังไม่ได้เลยพระองค์จะแจกปันเข้ามาได้ยังไง แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นตรีเอกภาพในด้านแผนการบริหารนี้ก็มีเพื่อที่จะทําให้พระองค์สามารถจะแจกบันตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราไม่ได้แค่มาเป็นริเดตอย่างหนึง่งเป็นพลังเป็นเรียวแรงของเราเท่านั้นไม่ใช่แต่เพื่อที่จะมาเป็นชีวิตของเราเลยพี่น้องทั้งหลายชีวิตเนี่ยของเรากับตัวเราคือสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เลยนะ อามนฮเลลูลยาพระเจ้าตรยเอกภาพผ่านขั้นตอนก็เพื่อที่จะแจกปันเข้ามาเป็นชีวิตของเราและโดยชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในเรานี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ในด้านชีวิตและนิสัยได้โอ้พี่น้องทั้งหลายอามนเราเป็นคริสเตียนน่ะไม่ได้แค่ต้องการเป็นคนที่ปราศจากความบาปเท่านั้นเพราะพระองค์ทรง ไถเราแล้วรับโทษบาปแทนเราแล้วหรือทําให้เรามีชัยชนะต่อความบาปแค่นั้นไม่ใช่อาเมนถ้าเอาแค่นั้นอ่ะอาดามตอนที่ไม่กินต้นไม้แห่งชีวิตแล้วยังไม่ตกต่าก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามา,มาต้อนรับตัวของพระองค์ต้อนรับการแจกปันชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้เข้ามาและต้องการที่จะให้เราเป็นอยู่โดยอีกชีวิตหนึ่งก็คือโดยชีวิตของพระเจ้านี้เมื่อเราเป็นอยู่โดยชีวิตของพระเจ้าผลลัพธ์ก็คือชีวิตของพระเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงเรา ในขณะที่เราเติบโตจนหน้ทั่สุดท้ายเราจะเหมือนกับพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยเราก็คือมนุษย์พระเจ้าเราก็คือพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยแต่ไม่ใช่ในฐานดันดอนความเป็นพระเจ้าที่จะให้ผู้ใดมากราบไหว้นมัสการพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือแผนการบริหารของพระเจ้าในข่าวสารตอนนี้เราจําเป็นที่จะต้องได้รับความสว่างที่ใหม่สดเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ภายใต้แผนการบริหารของพระเจ้ายิ่งวันนั้นยัต้องมีภาระต่อเรื่องนี้ กับตัวเราเองโอ้ในวันนี้เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าการบังเกิดใหม่ที่เราได้รับมานั้นได้นําเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาได้โยกย้ายขอบเขตจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเข้าสู่ต้นไม้แห่งชีวิตเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นอยู่โดยชีวิตใหม่ที่เราได้รับมานี้เราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นอยู่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นข่าวสารตอนนี้ยังควรจะทําให้เรามีภาระในการที่จะออกไปประกาศกิตติคุณออกไปเปิดตาให้กับผู้คนอีกมากมายที่ยังคง แม้จะเป็นคริสเตียนแล้วแต่ยังคงอยู่ภายใต้ต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วให้เขาสามารถที่จะมองเห็นแผนการบริหารของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในเขาเป็นชีวิตของเขาให้เขาเป็นอยู่โดยชีวิตนี้และโดยการที่ชีวิตนี้เติบโตขึ้นเขาจะถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันกลายเป็นคนใหม่กลายเป็นเจ้าสาวที่จะมาสําเร็จแผนการบริหารของพระองค์ได้ ขอบพระคุณพระองค์ในเครื่องหลังเลขันที่สองพี่น้องทีละจะมาแบ่งปันกับเราต่อไปถึงเรื่องที่เราจะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ a m มนขอบคุณพระเจ้าผมมาสามัคคีธรรมต่อในเลขโมันที่สองนะครับซึ่งในเลขโรมันที่สองนั้นได้พูดถึงเกี่ยวกับลูกของพระเจ้าขอบคุณพระองค์เมื่อสักครู่พี่น้องปิยะได้สามัคคีธรรมกับเราในเรื่องของการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือการบังเกิดใหม่ของเราซึ่งในบทประพันธ์ของโยฮันแล้วสําหรับเรื่องการบังเกิดใหม่นะการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อรับลึกที่อยู่ในข้อรับลึกทั้ง7อย่างที่อยู่ในหนังสือจดหมายของโยฮันพี่น้องทั้งหลายถ้าเกิดว่าไม่มีการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์แล้วข้อรับลึกอย่างอื่นก็จะไม่มีผลอะไรต่อเราเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะได้รับมาซึ่งชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้า หรือการสมัคคีร,รมของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เราก็จะไม่สามารถที่จะประสบการณ์เรื่องนี้ได้แม้กระทั่งการที่เราจะอาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการชโลมจากพระเจ้าตรีเอกภาพถ้าเกิดว่าเราไม่มีการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์หรือการบังเกิดใหม่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นนามประธรรมต่อเราทั้งสิน้นแต่ว่าขอบพระคุณพระเจ้าในหนังสือจดหมายของโยฮันบทประพันธ์ของเขา ก็ให้เราได้มองเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่ถึงเรื่องของการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์พี่น้องทั้งหลายหลังจากที่เราได้บังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจึงได้กลายเป็นลูกของพระเจ้านี่ก็อยู่ในเลขโรมันที่สองซึ่งบอกกับเราว่าโดยการบังเกิดที่รับลึกและศักดิ์สิทธิ์ด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เราจึงกลายเป็นลูกของพระเจ้าในโยฮันบทที่1ข้อ12ถึง13ตรงนั้นได้บอกว่า แต่ว่าคนทั้งหลายที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงโปรดประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าได้คือคนทั้งหลายที่เชื่อเข้าสู่พระนามของพระองค์เมื่อเราเชื่อเข้าสู่พระนามของพระองค์เราก็ได้รับการบังเกิดขอบพระคุณพระเจ้าคนเหล่านี้แหละไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดจากเลือดหรือจากความประสงค์ของเนื้อหนังหรือจากความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าเมื่อเราเกิดจากพระเจ้าแน่นอนเราก็ย่อมเป็นลูกของพระเจ้า ดังนั้นในเลขอารบิกที่หนึ่งจึงบอกกับเราว่าการที่มนุษย์สามารถบังเกิดจากพระเจ้าและคนบาปสามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้าได้นั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอาเมนขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลก็คือคนบาปอย่างเราสามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้าก็คือการบังเกิดใหม่การอาศัศจรรย์อื่น ไม่ว่าจะเป็นการอัศจรรย์ทางภายนอกสิ่งนั้นเนี่ยก็คือไม่ใช่การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลแม้กระทั่งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าการเนรมิตสร้างของพระเจ้าก็คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าถ้าเรามองดูในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงทําการเนรมิตสร้างก็ง่ายแค่นิดเดียวเพียงแค่พระองค์ตรัสว่ามีสิ่งนั้นก็มีขึ้นพระองค์ตรัสว่าสิ่งนั้นจงตั้งดำลงอยู่สิ่งนั้นก็จะตั้งดำลงอยู่ แต่ว่าพี่น้องทั้งหลายสําหรับเรื่องการบังเกิดใหม่ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าในเลขโรมันที่หนึ่งเนี่ยในข้อที่9อาอารบิกเนี่ยบอกกับเราว่าในการเป็นขึ้นของพระคิดพระอ,องค์ทรงแจกปันชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ตัวเราเพราะฉะนั้นการบังเกิดใหม่เกิดขึ้นในเวลาที่พระคิดผู้นี้ได้ทรงเป็นขึ้นจากความตายคําว่าเป็นขึ้นการเป็นขึ้นของพระคิดตรงนี้เมื่อสักครู่พี่น้องได้บอกกับเราไปแล้วว่า ชี้ถึงการผ่านขั้นตอนต่างๆที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคนบาปอย่างเราเดิมทีคนบาปอย่างเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่อภัยบาปชำระบาปของเราโปรดให้เราชอบธรรมและให้เรากลับคืนดีกันกับพระองค์เท่านั้นแต่ยิ่งกว่านั้นแล้วพระองค์ยังกระทําให้คนบาปอย่างเรานั้นได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าอ่าเมนเราต้องสรรเสริญพระองค์สําหรับเรื่องนี้ ที่คนบาปอย่างเราสามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราต้องสรรเสริญพระองค์คนบาปอย่างเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์กระทําเช่นนี้ได้อย่างไรก็คือโดยการผ่านขั้นตอนของพระเจ้าตเรเกระภาพพระองค์ทรงกลายมาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งชื่อว่าพระเยซูผ่านการดําเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกหลังจากนั้นผ่านการตายผ่านการเป็นขึ้นและเสด็จสู่สวรรค์พระองค์ได้กลายเป็นพระวิญ,ญญาณผู้ประทานชีวิตและพระองค์ได้ทรง แจกปันชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ภายในของเราฮาเลลูยาอาเมนโดยการผ่านขั้นตอนเช่นนี้คนบาปอย่างเราสามารถที่จะเข้าสนิทเป็นหนึ่งกับพระเจ้าตรึกภาพสามารถบังเกิดใหม่ในวิญญาณของเราและกลายเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเราจะต้องออกไปประกาศกิตติคุณนี่ก็คือภาระของเราพี่น้อง เราต้องออกไปประกาศกิติคุณอย่างแท้จริงเราต้องไปบอกกับคนเหล่านั้นที่เป็นคนบาปว่าคนบาปอย่างเราสามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้าดีไหมฮะพี่น้องเราต้องออกไปประกาศกิติคุณอาเมนนะเมื่อเราออกไปประกาศกิติคุณเท่ากับว่าเราได้กระทําให้เรื่องนี้หรือเราได้กระทําให้เนี่ยก็คือการเป็นขึ้นของพระคิดมีการสารต่อพระคิดผู้เป็นขึ้นพระองค์ทรงปรารถนาที่จะมีการสารต่อแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ เรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือโดยการที่คนบาปอย่างเราได้รับการบังเกิดใหม่ทุกครั้งที่เราออกไปเราเล่ากิตติคุณน,นี้ให้กับคนบาปฟังและเมื่อเขากลับใจเสื้อต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคิดก็จะมาบังเกิดอยู่ภายในเขาอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะเราเนี่ยก็คือหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบจะจัดงานวันบังเกิดใช่ไหมฮะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยการบังเกิดที่อัศจรรย์ที่สุด ที่เราควรจะเฉลิมฉลองเลยนะฮะก็คือการบังเกิดใหม่ของเราการบังเกิดฝ่ายวิญญาณของเราอาเมนนะ,ะในเลขโลเลขอารบิกที่สองนะฮะตรงนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์มิใช่เพราะพระประสงค์ที่จะได้มาซึ่งมนุษย์ที่ปัสจากความบาปแต่ทรงประสงค์จะได้มาซึ่งมนุษย์พระเจ้าเป็นผู้มีชีวิตและพระนิสัยของพระเจ้าเพื่อการสำแดงแห่งกลุ่มชนของโะอง อเมนนะฮะขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายเรารู้ว่าพระประสงค์ในการในรมิตสร้างของพระเจ้าพระเจ้าเนรมิตสร้างมนุษย์ในเยนซิดบทที่ 1: ข้อ26เรามองเห็นเนี่ยถึงพระประสงค์ของพระองค์นั่นก็คือพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาและพระลักษณะของพระองค์เพื่อให้มนุษย์สามารถเป็นภาชนะที่มาบรรจุพระเจ้าแล้วก็มาสัมดงพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราว่าว่ากันในด้านนี้แล้วแม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้ต้อนรับความบาปเข้ามา มนุษย์ก็จําเป็นต้องบังเกิดใหม่เพราะว่าในหนังสือเยนซิสบทที่2ข้อ9เราได้มองเห็นเนี่ยกระบวนการที่พระเจ้าจะกระทําให้เรื่องนี้สําเร็จรู้ล่วงนั่นก็คือการนํามนุษย์ไปวางไว้เบื้องหน้าต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งมีเครื่องซึ่งมีต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงตัวของพระเจ้าเองนั่นก็หมายความว่ามนุษย์จะสามารถสําแดงพระเจ้าอย่างเป็นกลุ่มชนได้อย่างไรก็โดยการที่เราทั้งหลายจะต้อง ต้อนรับพระเจ้าผู้นี้เข้ามาเป็นชีวิตของเราโดยการบังเกิดใหม่อเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะจะว่าในด้านของที่ตกต่ำแล้วมนุษย์ที่ตกต่ำอย่างเราเป็นคนบาปไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงตัวให้กลายเป็นคนดีหรือกลายเป็นสิ่งที่พบท้วนได้ด้วยเหตุนี้เราก็ต้องบังเกิดใหม่หรือว่าในด้านอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือในด้านของการสำแดงของพระเจ้าซึ่งก็คือในด้านบวก แม้ว่าเราปัสจจกความบาปก็จริงแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะมาสําดงพระเจ้าได้ดังนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องบังเกิดใหม่ด้วยด้วยเช่นเดียวกันอเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าในด้านใดในด้านลบก็ดีด้านบวกก็ดีเราทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ต้องได้รับการบังเกิดใหม่เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตนิสัยของพระองค์และมาสํแแดงพระเจ้าเกเรกภาพผู้นี้อย่างเป็นกลุ่มชนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะฮะ คำว่าลูกของพระเจ้าในอัราบิกสบอกว่าลูกของพระเจ้าใน1นึ่งโยฮันบทที่สข้อหมีความหมายเป็นในที่อุดมสมบูรณ์วลีนี้เปิดเผยเป็นในว่าพระเจ้าได้บังเกิดเข้าสู่ตัวเราและเราได้ถือครองชีวิตและพรนิสัยของพระองค์อเมนนะขอบพระคุณพระเจ้าตรงนี้บอกว่าลูกของพระเจ้ามีความหมายเป็นในที่อุดมสมบูรณ์ นะเพราะว่าเราทั้งหลายได้บังเกิดพระเจ้าบังเกิดเข้าสู่ตัวเราและเราก็ได้ถือครองชีวิตและพรนิสัยของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องทั้งหลายถือได้ว่าเป็นเมล็ดพนันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ถูกหว่านเข้าสู่ในตัวเราแล้วเราสามารถที่จะถือครองชีวิตของพระเจ้าและพรนิสัยของพระเจ้านี่ก็คือเมล็ดพันธุ์และเมื่อเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายในเรานี้สามารถที่จะจำเริญเติบโตขึ้น มเมล็ดพันธุ์นี้ก็สามารถทําให้เราเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพและดําเนินชีวิตออกซึ่งพระเจ้าตรีเอกภาพได้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่เป็นธรรมดาทั่วไปแต่ว่าการเป็นลูกของพระเจ้ามีความหมายที่อยู่ดมสมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมถึงอะไรบ้างถ้าเรามองดูในหนังสือจดหมายของโยฮันโยฮันบอกว่าเราเดําเนินชีวิตที่ ไม่ประพฤติตนในความบาปเพราะว่าเราคือลูกของพระเจ้าเราทั้งหลายสามารถดําเนินชีวิตออกซึ่งความชอบธรรมได้ก็เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนั้นได้ถูกหวานเข้าสู่ในตัวเราแล้วเราสามารถที่จะรักพี่น้องเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราคือลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายนี้คําว่าลูกของพระเจ้าจึงมีความหมายเป็นในที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเราสามารถมีชัยชนะต่อโลกได้อย่างไร ไม่ใช่ว่าเราอาศัยความเพียรพยายามการถือพิธีการหรือการถือหลักธรรมอะไรบางอย่างแต่เป็นเพราะว่าเรามีองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือชีวิตของพระเจ้านั่นก็คือชีวิตที่อยู่ดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นชีวิตนี้เป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายในเราชีวิตนี้เราก็จําต้องเติบโตขึ้นจำเริญขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจําต้องได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตที่อยู่ดมสมบูรณ์ของพองค เพื่อเราจะสามารถที่จะเติบโตขึ้นในชีวิตของพระเจ้าในวงเล็บหนึ่งบอกว่าการเป็นลูกของพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าทรงปฏิสนธิอยู่ในตัวเราวงเล็บสองเมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้าในวิญญาณของเราเราก็ได้ผสมกลมกืนกับพระองค์อเมนขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่เพียงปฏิสนธิอยู่ในเราแต่ว่าเรายังยังได้ผสมกลมกืนกับพระองค์พี่น้องทั้งหลายทำไมวันนี้การดำเนินชีวิตคิดจักของเรา ขึ้นๆลงๆพี่น้องบางคนมาประชุมไม่สม่ำเสมอเป็นเพราะว่าอะไรฮะพระเจ้าปฏิสนธิอยู่ในเราแต่ว่าเรายังไม่ได้ดำเนินชีวิตที่ผสมกลมกลืนกับพระองค์ในหนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อ17บอกกับเราว่าแต่คนใดที่เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็กลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการเป็นลูกของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร การเป็นลูกของพระเจ้าก็หมายความว่าวันนี้พระวิญญาณของพระเจ้ากับวิญญาณมนุษย์ของเราได้มีการเข้าสนิทผสมกลมกลืนกลายเป็นวิญญาณเดียวกันนี่ก็คือวิญญาณที่ผสมกลมกลืนของเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่เราได้รับความรอดเราจําเป็นที่จะต้องฝึกฝนวิญญาณที่ผสมกลมกลืนนี้โดยการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการอ่านอธิษฐานพระคําของพระเจ้าอาเมนนะพี่น้องท่างหลายทําให้ชีวิต การดาเนินชีวิตคิดจักของเราทําไมการดําเนินชีวิตคิดจักของเราถึงจะหวานชื่นทําไมทําอย่างไรเราถึงการดําเนินชีวิตคิดจักของเราจึงไม่มีปัญหาใดๆไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วเคล็ดลับของเราเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือว่าเราต้องมาฝึกฝนวิญญ,ญาณที่ผสมกลมกลืนเอ้แม่เราต้องฝึกฝนวิญญ,ญาณของเราเช่นนี้เหมือนกับในหนังสือหนึ่งโกรินโชแม้ว่า จะมีปัญหามากมายในคิดจักถึง11ประการแต่เปาโลก็ยังบอกกับเขาบอกว่าแต่คนได้ที่เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็กลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับโองเมื่อเรามาฝึกฝนวิญญาณเราก็สามารถมีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปทําให้เรามีการดําเนินชีวิตที่ปราศจากความบาปแล้วก็มีชัยชนะต่อโลกเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าปัญหาของเราทางภายนอกจะเยอะมากแค่ไหน แต่ทันทีที่เราฝึกฝนวิญญาณเราก็สามารถหลุดพ้นจากสภาพการเหล่านั้นมีพี่น้องมาปรึกษากับข้าพเจ้าว่าปัญหาชีวิตเขาเนี่ยมีเยอะเหลือเกินเขาไม่สะดวกที่จะมาร่วมดําเนินชีวิตคิดจกักแต่พี่น้องถ้าเกิดว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็คือใช้ทัศนะตามธรรมชาติบอกกับเขาคอยแก้ปัญหาทางภายนอกของเขาปัญหานี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างจบสิ้น แต่ขอบพระคุณพระเจ้า1โกรเนโ์บทที่6ข้อ17แต่คนใดที่เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็กลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรเราก็ต้องบอกกับเขาไปว่าพี่น้องพี่น้องคืนนี้รีบกลับไปนอนและตอนเช้าตื่นขึ้นมาเรามาฟื้นฟูยามเช้าด้วยกันฮาเลลูยาเมื่อเราฟื้นฟูยามเช้าพี่น้องทั้งหลาย ปัญหาทุกอย่างก็จะมาลายหายไปเมื่อเราฝึกฝนวิญญาณที่ผสมกลมกลืนของเราจากอ่อนแอเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เข้มแข็งเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตชีวาและรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนในเลขอัลบิกสี่ตรงนี้บอกกับเราว่าโดยการบังเกิดใหม่เราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าวงเล็บหนึ่งเราได้บังเกิดจากพระบิดาเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อกี้พี่น้องปิยยะได้สามัคคีทำไปแล้วบอกว่า เราไม่ใช่ลูกบุญธรรมที่พระเจ้ารับมาเลี้ยงแต่ว่าเราก็คือบุตรแท้ๆของพระองค์เนี่ยแหละพระองค์ก็คือพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราเราก็คือเป็นลูกของพระองค์และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชีวิตที่เราได้รับมาจากพระเจ้าพระบิดาไม่สามารถที่จะเอาคืนไปได้นะฮะไม่สามารถที่จะถอนคืนไปได้แม้ว่าวันนี้เราไม่พอใจเราก็ยังคงเป็นลูกของพระองค์เพราะว่าความสัมพันธ์แห่งชีวิตไม่สามารถถูกตัดขาด แต่ว่าการสามาัคคีธรรมนั้นอาจจะตัดขาดได้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เราก็คือลูกของพระเจ้าในเลขวงเล็บสองบอกกับเราว่าการที่มนุษย์จะกลายเป็นลูกของพระเจ้านั้นเขาต้องบังเกิดจากพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตและพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์อเมนโยฮันบทที่1ข้อ12-13ตรงนี้เราคุ้นเคยดีบอกกับเราว่าทุกคนที่ต้อนรับพระองค์ก็คือผู้ที่เชื่อเข้าสู่ในพระนามของพระองค์ คนเหล่านี้แหละก็คือบังเกิดจากพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้าเราก็ย่อมมีชีวิตแล้วก็พันนิสัยของพระเจ้าโดยอัตโนมัติโยฮันบทที่ 3: ามข้อสิเพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะมีชีวิตนิรันร์แล้วก็สองเปโตบทที่1ข้อ4ก็บอกกับเราว่าเราล้วนแต่มีส่วนอยู่ในพระนิสัยของพระเจ้าที่น้องท่างหลายวันนี้เราบังเกิดใหม่ได้อย่างไรเราบังเกิดใหม่ได้เพราะว่าในด้านของเราแล้วก็คือเราได้กลับใจเชื่อและต้อนรับพระองค์เข้ามา แต่ว่าในด้านของพระเจ้าแล้วเราบังเกิดใหม่ได้ก็คือโดยการที่พระเจ้าผู้นี้ได้นำพระวิญญาณของพระองค์มาแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเรานำชีวิตของพระเจ้ามาวางไว้ภายในวิญญาณของเราและก็ชุบชีพวิญญาณของเราให้เป็นขึ้นในเวลานี้แหละเราก็ได้บังเกิดใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการบังเกิดใหม่ก็คือการที่เราการที่มนุษย์อย่างเราได้รับมาซึ่งชีวิตอีกชีวิตหนึ่งนอกเหนือจากชีวิตมนุษย์เดิมที่มีอยู่ amen น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเลขอาราบิก4จึงบอกกับเราว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะชีวิตที่เราได้ต้อนรับโดยการบังเกิดใหม่ยังเป็นอํานาจของเราในการเป็นลูกของพระเจ้าโอพระเยซูพี่น้องทั้งหลายโยฮันบทที่ 1: 1ข้อ12บอกว่าเรามีอํานาจที่จะเป็นลูกของพระเจ้าอํานาจตรงนี้เนี่ยเราสามารถแปลเป็นคำว่าสิทธิก็ได้เราคือลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ สิทธิเนี่ยก็คือว่าเรามีสิทธิมากมายเลยฮะคนที่เป็นลูกเนี่ยก็คือจ้มีสิทธิของความเป็นลูกนะลูกเนี่ยก็คือสิทธิอย่างแรกคืออะไรฮะเราสามารถที่จะร้องเรียกพระเจ้าว่าเป็นอับบาพระบิดาของเราโอ้อับบาพระบิดาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสิทธินี้นะฮะเราต้องใช้เราต้องร้องเรียกอับบาพระบิดานะพี่น้องหลายครั้งเนี่ยก็คือเรามาประชุมเนี่ยก็คือวันองค์มาพู้เป็นเจ้าใช่ไหมฮะ ตอนน,นมัสการพระบิดาเนี่ยนะเราไม่ค่อยเนี่ยก็คือลองเรียกพระนามของพระอ,องค์นะขนาดมาประชุมเนี่ยเรายังไม่ได้ฝึกฝนเลยฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยทำไมถึงอ่อนกําลังฮนะเพราะว่าเราเนี่ยก็คือไม่ได้รักษาเนี่ยก็คือก็คือก็คือความสัมพันธ์นะที่หวานชื่นระหว่างเรากับพระเจ้าพระบิดาเราต้องรักษาความสัมพันธ์นี้เราต้องใช้สิทธิของเรานะเราต้องลองเรียกอับบาพระบิดาอยู่ตลอดนะนี่คือสิทธิ ยิ่งกว่านั้นยังมีอะไรฮะมีมากมายเลยครับพี่น้องสิทธินี้เนี่ยก็คือรวมทั้งเนี่ยเราสามารถไปสามัคคีธรรมกับพระองค์เรารับสุขพระองค์กินพระองค์แล้วก็สรรเสริญพระองค์นะเหมือนกับบทเพลงบทเพลงสรรเสริญใช่ไหมฮะบทที่36เนี่ยตรงนั้นบอกว่าบุตรของพระเจ้ามีสิทธิสามารถโโลงและเป็นปี เพอว่าเบื้องนาซราศีสิทธิ์ดาวดินดีเหมือนเฮินกว่าไม่ช่เราเข้าสู่ราศีเฝ้าพระพางคงกษสตาร์ราศีพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาบุตรของพระเจ้ามีสิทธิสามารถโห่ร้องและเป็มปีพี่น้องทั้งหลายเราต้องอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเราต้องใช้สิทธิของเราอาเมนและสิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะในเลข วงเล็บห้านะวงเล็บห้าบอกว่าเรามีสิทธิอะไรฮะเรามีสิทธิที่สามารถดำเนินชีวิตพระเจ้าเพื่อและเป็นเหมือนกับพระเจ้าในด้านชีวิตนิสัยและการสำแดงซึ่งทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าใน,ในการเนรมิตสร้างมนุษย์ได้สำเร็จเป็นจริงขอบพระคุณพระเจ้านะอันนี้ก็คือสิทธิที่สุดยอดเลยฮะการเป็นเนี่ยก็คือคิดเตียนนะฮะเรามีสิทธิที่สุดยอด ที่คนไม่คนไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยคนอื่นชาวโลกเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์น,นี้ก็คือว่าเราจะทําให้เนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนนะในการดําเนินชีวิตพระเจ้าเป็นเหมือนกับพระเจ้าในชีวิตนิสัยการสำแดงและทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างมนุษย์ได้สําเร็จเป็นจริงถ้าเราเป็นคิดเตียนนะพี่น้องทั้งหลายเราเป็นคิดเตียนแล้วเราไม่บรรลุถึงเนี่ยจุดประสงค์นี้นั่นก็หมายวา่าหมายความว่าเนี่ยการดําเนินชีวิตคิดเตียนของเราเนี่ยก็คือ พ่ายแพ้แล้วฮะพ่ายแพ้เราไม่สามารถบรรลุเนี่ยถึงพระประสงค์ในการที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์สาเหตุเป็นเพราะอะไรฮะพราว่าตามฟื้นฟูยามเช้าสัปดาห์นี้เนี่ยนั่นก็คือฝ่ายโลกนะ,ะฝ่ายโลกเนี่ยก็คือมันมีเมืองต่างๆใช่ไหมฮะเป็นตัวแทนในพระคัมภีร์เนี่ยก็คือเรามองเห็นสามเมืองด้วยกันเมืองแรกเนี่ยก็คือเมืองเมืองเมืองอียิปต์ใช่ไหมอันที่สองเนี่ยก็คือสโดมอันที่สามคือบาบิโลน ทั้ง3เดือนทั้งสมเมืองนี้นะฮะล้วนแต่เป็นตัวแทนในด้านต่างๆของสายโลกอียิปต์เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของของการรื่นเริงความบันเทิงและการทามาหาเลี้ยหาเลี้ยงชีพนะส่วนเมืองซดมเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของความบาปชั่วฮนะส่วนบาบิโลนเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของศาสนาแล้วก็รูเพารพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่น้องทั้งหลายนะทำไมเนี่ยก็คือเราไม่สามารถมีไว้เพื่อไม่สามารถเป็นอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าสาเหตุหลักๆก็คือว่า เราเนี่ยก็คือตกเข้าไปพัวพันกับฝ่ายโลกฮะนะฝ่ายโลกทั้ง3ด้านนี้นะฮะมันมีผลลัพธ์ที่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือใครก็ตามที่เข้าไปฝ่ายโลกนะตกเข้าไปในฝ่ายโลกล้วนแต่เนี่ยก็คือใช้การไม่ได้ในสายพันธุ์เนตรของพระเจ้าและะ้วไม่สามารถเป็นผู้ที่มีส่วนในการทาให้พระประสงค์ของพระเจ้าได้สําเร็จรุลร่วงโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าได้รักฝ่ายโลกนะฮะหนึ่งโยฮันบทที่สองข้อ15บอกว่าผู้ใด รักโลกความรักต่อพระบิดาก็ไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเลยนะอยาโก็บวบทที่4บอกว่าผู้ใดเป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องท่างหลรักก็ยังรักไม่ได้นะเป็นมิตรกับโลกก็ยังเป็นไม่ได้ก็คือไปมาหาสู่นะมีความเกี่ยวข้องไปมาหาสู่พวพันกับฝ่ายโลกเนี่ยนะไม่ได้นะถ้าเราเกี่ยวข้องกับฝ่ายโลกนะเราก็จะใช้การไม่ได้เป็นเหมือนกับภรรยาของโลด ใช่ไหมฮออกมาจากเมืองสะโดมก็ยังหันไปดูสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเสาเกลือนะก็คือใช้การไม่ได้นะกลายเป็นกลายเป็นเนี่ยเสาเกลือก็คือว่าไม่ไม่มีการใช้งานในในในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วนะเป็นเกลือแต่ว่าไร้รสเค็มฮนะไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้านะฮะเราจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้านะฮะ แล้วก็อาราบิกห้าเนี่ยบอกกับเราว่าลูกของพระเจ้าได้บังเกิดจากพระเจ้าพระวิญญ,ญาณกลายเป็นมนุษย์พระเจ้าอยู่ในสปีชีของพระเจ้าเพื่อจะได้เห็นอาณาจักรและเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้านะมนุษย์ของมนุษย์เนี่ยนะฮะเราบังเกิดใหม่เป็นมนุษย์พระเจ้านะแล้วก็อยู่ในสปีชีของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสรารพัดเนี่ยก็คือตามชนิดของมันแต่ในเวลาที่พระเจ้าทรางสร้างมนุษย์เนี่ย พระงรงสร้างตามพระฉายาและลักษณะของพระองค์ดังนั้นเนี่ยมนุษย์เป็นเป็นชนิดของใครฮะก็คือเป็นชนิดของพระเจ้าเมื่อเป็นชนิดของพระเจ้าเนี่ยเราจึงสามารถที่จะมาเข้าสนิทนะสามารถที่จะมาต่อก,กิ่งกับพระเจ้าได้เราจึงสามารถบังเกิดใหม่นะกลายเป็นลูกของพระเจ้าเราบังเกิดจากพระเจ้าใช่ไหมฮะเราก็คือพระเจ้านะแกะเนี่ยก็คือมีลูกก็กออกเป็นแกะคนมีลูกเป็นคนนะพระเจ้านะมีลูก ก็คือพระเจ้านะฮะแต่ว่าเราเป็นพระเจ้าด้านไหนฮะเราเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตนะนิสยัยแต่ไม่ใช่ในฐานนันดอนขอบพระคุณพระเจ้านะแล้วก็เมื่อเรามีชีวิตแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าสําหรับอาณาจักรของพระเจ้านะฮะพี่น้องเราก็ยังมีเนี่ยก็คือทัศนคตินะโดยเฉพาะในศาสนาคิดเนี่ยก็ยังมีทัศนคติเป็นเรื่องของฝ่ายวัตถุเขาไปอ่านอะไรฮะก็คือหนังสือโยฮันบทที่ 1: นึ่ข้อสิเนี่ย บอกว่าบ้านของพระบิดามีที่อาศัยอยู่หลายแห่งเรามาเพื่อรับเจ้าไปอยู่ด้วยใช่ไหมฮะบ้านของพระบิดาก็ตีเป็นเนี่ยก็คือฝ่ายวัตถุไปหมดนะก็เหมือนกับโยฮันบทที่3เนี่ยนิโกเดโมมาหาพระเยซูเนี่ยก็คือขอคําสอนที่ดีจากพระองค์เพื่อที่จะได้เนี่ยก็คือเข้าสู่เข้าสู่อาณาจักรอาณาจักรของพระเจ้าแต่ว่าพระเยซูเนี่ยก็คือไม่ได้ให้คําสอนนะพระเยซูสิ่งที่พระเยซูตอบเขาบอกว่าก็คือเจ้าต้องบังเกิดใหม่ โยฮันบทที่3ข้อข้อ3เราบอกกับเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจริงๆว่าถ้าผู้ใดมีได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้แต่ว่านิโกเดโมก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมฮะคิดว่าเนี่ยก็คือต้องเข้าไปในคันบรรดาแล้วบังเกิดมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือมองเป็นฝ่ายวัตถุอีกใช่ไหมฮะเกิดในคันบรรดาออกมาเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อหนังอยู่ดีดังนั้นเนี่ยพระเยซูก็เลยตัดไว้ในในข้อในข้อหกบอกว่าผู้ใดบังเกิดจาก บางเกิดจากเนื้อหนังเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อหนังบางเกิดจากเระวิญญาณน,นั้นก็เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบพระคุณพระองค์เราทั้งหลายเนี่ยก็คือบังเกิดใหม่เราเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วนะฮะอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ขอบเขตของฝ่ายวัตถุฮะมันก็คือเป็นเรื่องของการอำนาจของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในการดําเนินชีวิตคิดจักใช่ไหมเราต้องอยู่ในการปกครองของพระเจ้า รมบทที่ 14: ข้อ17บเนี่ยบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มนะแต่คือความชอบธรรมสันที่สุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธินะ์นี่ก็คือในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คืออะไรฮะก็คือขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะเราต้องอาศัยอยู่ในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราทั้งหลายเนี่ยจะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในความเชี่ยงแท้ของอาณาจักรขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์นะฮะ แล้วก็ในเลขวงเลเ็บหนึ่งเนี่ยบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงมีความชอบพระทัยอันดีงามที่ให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์นะวงเล็บสองนะอาราบิก5นะครับวงเล็บสองเนื่องจากเราได้บังเกิดจากพระเจ้าเราจึงเหมือนกับพระเจ้าในด้านชีวิตนิสัยแต่ไม่ใช่ในฐานนันดอนความเป็นพระเจ้าเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วนะเราเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยก็คือชีวิตใช่ไหมฮะนิสัยแต่ไม่ใช่ในฐานันดอนความเป็นพระเจ้าก็คือว่าเราไม่มีส่วนในการ เป็นพระผู้สร้างแล้วก็ไม่มีส่วนเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์ให้ให้ใครมานมัสก,การกราบไหว้เรานะสองสองอย่างนี้ก็คือเราไม่มีสิทธิ์นะเราไม่มีส่วนไม่ใช่ในฐานนันดรความเป็นพระเจ้าแต่ว่าในด้านชีวิตแล้วก็นิสยัยนะโยฮันบทที่หนึ่งใช่ไหมครข้อ13บอกว่าเราบังเกิดจากพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตของพระเจ้าแล้วก็เรามีนิพนนิสัยของพระเจ้านะสองไปตัวบทที่1ข้อ4อเมนนะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาราบิก3บอกว่าเราต้อง เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราต้องอาศัยอยู่ในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เราไม่ควรลืมว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายฮะวันนี้เราก็ทำสิ่งใดเนี่ยก่อนที่เราจะกระทำสิ่งนั้นลงไปเนี่ยก็คือเราต้องอาศัยอยู่ในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เราต้องดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยก็คือในวิญญาณของเราอยู่ในวิญญาณที่ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและสุดท้ายนะฮะก็คือในเลขอารบิกห บอกกับเราว่าลูกของพระเจ้ามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยพระเพรพรที่เจ,จิดจรัสนะข้อพระคัมภีร์ก็คือหนึ่งโยฮันบทที่3ข้อ2นะฮะผมก็อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะฮะหโยฮันบทที oh ่3ข้อ2เนี่ยนะรตรงนี้บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้แล้วว่าถ้าพวงมาปรากฏ เราก็จะเป็นเหมือนกับพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพองค์อย่างที่พองค์ทรงเป็นนั้นโอ้พระเยซูนี่ก็คืออนาคตที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็พระพรที่เจิดจรัสนะสำหรับเนี่ยก็คืออัรบิกวงเล็บเนี่ยหถึงสนะล้วนแต่นํามาจากคําอธิบายนะที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะผมก็จะอ่านให้พี่น้องฟังเลยนะในเมื่อเราทั้งหลายนะคำอธิบายที่สองหนึ่ง ในเมื่อเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นขณะที่พองค์จะทรงปรากฏนั้นเราทั้งหลายก็จะเป็นเหมือนกับพองค์ในการสุขงอมของชีวิตการเหมือนกับพงค์นั้นเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้ยังไม่ปรากฏเท่านั้นสิ่งนี้บ่งชี้ว่าบุตรของพระเจ้านั้นมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่และมีพระพรที่เจ,จิดจรลัสโอ้พระเยซูนะเรามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ และมีพระพรที่เจิดจลัลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จําต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตในเวลาที่พงค์ทรงสเสด็จมาแต่สําหรับในวันนี้ของเราหน้าที่ของเราการดําเนินชีวิตของเราควรจะเป็นอย่างไรใน2โคริเอนโตบทที่3ข้อ18บอกกับเราว่าเราเนี่ยจะต้องไม่มีผ้าคลุมหน้าพี่น้องทั้งหลายผ้าคลุมหน้าก็คือใจของเราที่ไม่ได้หันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราจะมีส่วนในการมาปรากฏของพงค์และเป็นเหมือนกับพงค์ ในวันนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่แลดูแล้วก็สะท้อนสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราทั้งหลายกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงและในสองโกริโตบทที่3ข้อ18บอกกับเราว่าเมื่อเราแลดูและสะท้อนสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราทั้งหลายก็จะค่อยๆถูกเปลี่ยนไปจากสง่าราศีไปสู่สง่าราศีเหมือนอย่างสง่าราศีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและในโรมบทที่8ข้อ29 ก็บอกกับเราว่าเราจะถอดแบบตามพระฉายาของพระองค์โอ้พระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับการประเกิดอันศักดิ์สิทธิ์และการที่เราจะเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับข่าวสารในตอนนี้ควรที่จะกลายมาเป็นภาระของเราในการที่เราควรจะนำสิ่งเหล่านี้ออกไปประกาศให้กับคนบาปทั้งหลายแล้วก็นำพาพวกเขาสามารถที่จะเชื่อต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อที่จะได้รับการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการบังเกิดใหม่กลายเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในบ้านของพระเจ้าและมารับสุขพระพรต่างๆที่อยู่ในบ้านของพระเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ